สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับพี่เอฟค่ะในช่อง WP Daily นะคะเป็นช่วงเปิดกล่องเลยว่าช่วงนี้พี่เอฟอินอะไรอะไรประมาณนี้ล่าสุดฮิโรโนะออกเวอร์4มาแล้วนะคะแต่วันนี้ไม่ได้มาเปิดกล่องฮิโรโนะนะก็เลยจะต้องมาเคลียร์กล่องที่ยังไม่ได้เปิดเป็นไงพี่แพลวมาให้ซื้อคราวที่แล้วพี่เอฟอะซื้อต่อคนอื่นมา5อันใช่ปะแต่ด้วยความอยากได้มากๆใจสั่นคันยุบยิบก็เลยไปตามหาว่าเออโทษนะคะมีใครรับพรีออเดอร์อาร์ทอยเซตนี้บ้างไหมคะในที่สุดก็ฟ้าก็เป็นใจให้พี่ได้เจอคนที่นำเข้ามานะคะนี่ได้มาแล้วตระตานตันตันตันฮิน่ารักอันนี้เป็น Aroma Princess นะคะเป็นเซตที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรีจีนนั่นเองคราวนี้ซื้อมาครบก็หวังว่าอาจจะมีตัวซีเครตอยู่ในนี้ดองไว้นานมากไม่กล้าเปิดวันนี้มาเปิดกันดีกว่าว่าน้องๆแต่ละคนเขาจะสวยงามขนาดไหนนะคะคราวที่แล้วมีเด็กๆ5คนเนาะฉะนั้นเราจะแกะการ์ดก่อนเลยแล้วกันเช็คการ์ดเพื่อได้ตัวซ้ำกับที่มีอยู่ก็จะได้ปล่อยน้องเขาไปให้ผู้ปกครองคนถัดไปแล้วกันนะนี่ซีลพลาสติกมาเลยเด้อจ้าเฮ้ยแต่ฮิโรโนะเวอร์4อ่ะคือดีงามมากมันเป็นที่แน่ชัดมากๆเลยว่าศิลปินหรือว่าคุณหลางเนี่ยคําอธิบายมันจะประมาณว่าเขาพยายามหาตัวตนผ่านละครผ่านทีวีหรือผ่านสิ่งที่เขาเสพอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวละครน้องหลายๆคนที่มันแบบน่ารักกุ๊กกี้กุ๊กกี้พี่มองว่าคอนเซ็ปต์ของฮิโรโนะเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกๆแล้วนะก็คือ1 2เนี่ยก็คือทํามาจากภาพยนตร์ที่เขาเคยเสพมาตอนเด็กๆแล้วก็ไปดูสัมภาษณ์มาเขาก็พูดถึงเรื่องที่เขาเจอกันตอนเด็กๆอ่ะงานอาร์ตทอยหรือว่าตัวเจ้าน้องฮิโรโนะเนี่ยคุณศิลปินเนี่ยเขาบอกว่ามันสร้างมาจากความรู้สึกของเขาที่เคยเผชิญมาในตอนเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็พี่คิดว่าเขาน่าจะดูหนังเยอะพอสมควรเลยแหละในเวอร์4คือแบบน่ารักตัวซีเคทเป็นน้องทีวีอ่ะแต่เดี๋ยวคลิปนี้เป็นของน้องออโรร่านะคะพี่จะมาตามหาตัวขุยจีนว่ามันจะเป็นอย่างไรคือดูในรูปอะงามหยดย้อยคราวนี้พี่แพลวก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเธอได้ตัวซีเคร็ตหรือว่าซูเปอร์ซีเคร็ตเนี่ยแต่ไม่ได้ตัวขุยจีนทำยังไงต้องตามหาต่อไปเต้าเอ้ยเราไม่อยากท้อเราไม่อยากท้ออ่ะโอเคเรามาดูก่อนนะคะกล่องของน้องออร่าพรินเซสเนี่ยที่เป็นเซตขุยจีนเนี่ยก็คือเป็นกล่องกระดาษสีน้ำตาลสกรีนมาเลยนะแล้วก็ด้านข้างของเขาก็จะเป็นนี้ก็คือเหมือนแบบเปิดขายเลยเปิดขายตั้งขายได้เลยมี10ตัวนะคะดอยนะเผื่อเรียกน้องแบบซีเคทหรือซูเปอร์ซีเคทก็มีอยู่ในนี้ว่าเรามีอยู่แล้ว5ตัวเนาะมาเปิดกันค่ะโอ้กระดาษกล่องเขาหนาอยู่นะว้าเฮ้ยลวดลายเขาแบบดูดีอ่ะมันต้องเก็บกล่องหรือบอเปิดออกมาสวยสดงดงามเด้อนี่น่ารักมากกล่องแรกพี่ขอหาขุยจีนก่อนว่าขุยจีนของพี่จะอยู่ตรงไหนนะคะ1 2 3แน่นอยู่เฮ้ยกล่องนี้เบาๆเนาะแกะแบบเผื่อแบบหาผู้ปกครองคนใหม่เปิดมาการ์ดอยู่ไหนมา1 2 3ปิ๊บโอ้ในน้องหลวนฉินนะคะตัวนี้มีแล้วฉะนั้นเราก็จะไม่แกะนะคะตัวแรกเราได้น้องหลวนฉินนะคะนี่พี่ก็ม้วนให้ดูปุ้ม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 นี่นะคะพินรวนฉินโอเคก็ถือว่าได้ตัว3ไปไม่แกะซองต่อไปเฮ้ยพี่จะไม่ได้ขุยจีนเหรอมือบอดแท้เข้าใจเลยว่าทำไมไม่ควรไปสุ่มเองอันนี้ก็ตัวเบาๆอีกเหมือนกันนะนี่ฉันยกบล็อกมาฉันควรจะต้องได้ขุยจีนนะแต่ทำไมลำดับการได้ช่างไม่เอื้อเลยเช็คการ์ดมา1 2 3ชุบนี่ไงมาเร็วน้องตีเซียวโอ้ my god ขุยจีนที่ตามหานี่มาเร็วเรามาแกะกันเฮ้ยในที่สุดมือไม่บอดหรือว่าเราควรที่ต้องพรุ่งนี้ต้องไปซื้อกล่องสุ่มดีไหมเพราะว่าดวงมาดวงมาดวงมาว่านี่นะคะซองของเขาซองของเขาเป็นสีขาวๆสวยๆลายแบบจีนๆนะเห็นกระต่าย3ตัวป่ะเฮ้อน่ารักดีไปฉีกซองเลยค่ะเพราะว่าอันนี้แบบคือตามหามานะคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอ้โหน้องสวยมากอันนี้นะคะน้องขุยจีนนะคะยืนมาบนเมฆเลยนะคะโหยทำไมน่ารักจังวะนี่ดูถือขุยที่แบบเป่าออกมาเป็นลายเมฆน่ารักมากโอ้ยน่ารักจังน่าเหมือนอูถังตอนกำลังอยากจะนอนเลยเนี่ยดูสิ
เนี่ยเหมือนอูถังตอนอยากจะนอนเลยเฮ้ยรายละเอียดเขาคือสวยเลยนะเป็นพรินเซสจริงๆเลยอะวัสดุก็คือสีมันจะออกครีมๆหน่อยนะหัวน้องจะออกเป็นสีไม่ได้ขาวซะทีเดียวเห็นไหมเพราะว่าก้อนเมฆมันเป็นสีขาวแล้วเนาะแล้วก็มีผ้าแต่งตัวแบบมีผ้าคล้องคอเหมือนกับเทพธิดาอะไรเงี้ยดูคุยของเขามีปลายเป็นถังเมฆกุ๊กกิ๊กลูกลิกน่ารักน้องน่ารักน่ารักจังวะโอ้ยน่ารักอ่ะต่อไปเป็นอะไรดีนะคะต่อไปขอเป็นน้องผีผาไหมผีผาที่แบบตระแดงตระแดงอย่างเงี้ยเราจะเห็นส่วนใหญ่ว่าปีศาจจิ้งจอกชอบดีดผีผาก็ไม่รู้ทำไมว่าปีศาจจิ้งจอกชอบดีดผีผาแต่พี่มองว่านะคนที่ดีดผีผาเนี่ยเขาจะค่อนข้างหน้าตาดีอ่ะเหมือนแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกูฉินเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบทรงผู้ทรงภูมิเป็นความรู้อะไรอย่างงี้ใช่ผีผาจะดูเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีเสน่ห์คิดเองในหลายๆเรื่องที่ดูอ่ะนางจิ้งจอกเอ้ยปีศาจแมงมุมเอ้ยดีดผีผากันทุกคนเลยมันเป็นหลักสูตรหรอวะว่าถ้าเป็นปีศาจพวกนี้ต้องเรียนผีผาเลยฉะนั้นใครที่ดูหนังจีนบ่อยๆน่าจะรู้จักผีผาเหมือนน่าจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างเลยว่าอ๋อหน้าตาเครื่องดนตรีชิ้นนี้มันเป็นแบบนี้เรามาดูการ์ดว่าเราได้อะไรนะคะ1 2 3พิบอันนี้พี่เว็บได้มาแล้วนะคะคือน้องเป่าแคนหรือว่าลู่เซิงน้องเป่าแคนนะคะน้องเป่าแคนฉะนั้นไม่ต้องแก่เพราะว่ามีแล้วนี่นะคะน้องเป่าแคนอย่างที่บอกไปคราวที่แล้วก็คือน้องถือนี่แคนจีนเสียงมันก็จะคล้ายๆกับคุยน้ำเต้าอะไรอย่างนี้นะน้องน่ารักนั่งดูสีโทนครีมๆพี่ว่ามันก็ไปในทางเดียวกันได้เนาะมาอันถัดไปพี่แม่ยังไม่ได้น้องผีผาใช่เราพูดถึงน้องผีผาอยู่กล่องถัดไปนะครับหลังๆอ่ะหนังจีนอ่ะเอาเครื่องดนตรีจีนมาใช้เยอะเหมือนกันนะที่ฮิตดังระเบิดเลยก็คือเว่ยอิงปรมาจารย์ลัทธิมาเนี่ยก็คือโอ้โหทำให้ทั้งขุยจีนที่พี่เคยทำเพจอยู่ระเบิดตูมตามออกมาแล้วก็กู่ฉินเนี่ยโอ้โหได้รับความนิยมไม่แพ้กันนะคะช่วงนึงเพื่อมีฝึกกู่ฉินอยู่บ้างนะช่วงนี้ก็ยังอยากจะฝึกอยู่แต่กลายเป็นว่าเล็บมันไม่เอื้ออำนวยข้อจำกัดของการฝึกดนตรีมันก็มีอยู่นะนี่ตัดยาค่ะผีผาแน่นอนค่ะหรือว่าซูเปอร์ซีเคทซีเคทมาก็ได้เป็นน้องแบบนักโบราณคดีชิคกี้โบราณคดีมาก็อยากได้เหมือนกันมา1 2 3ปุ๊บได้น้องคนไหนโอ้ได้น้องคงหัวคงหัวก็คือเป็นพินนะคะล่าสุดถ้าใครได้ดูจันทาอัสดงอันนี้เป็นเครื่องดนตรีที่นางเอกใช้ปริ้วปิ้วยิงพระเอกนะอันนี้เลยนะคงหัวนะน่ารักมากคงหัวหรือคงหูแม่อ่านสิคงหูคงหูคงหูเอ้ยเห็นไหมคือดนตรีจีนถูกใช้ด้วยพระเอกหรือนางเอกนี่เป็นพินหยกเป็นพินหยกเหมือนเป๊ะเห็นไหมเป็นพินหยกเหมือนที่นางเอกใช้ยิงปริงพี่บอกว่ามันคล้ายๆฮาร์ปนะเสียงของเขาอะแต่มันจะไม่ได้มีแค่จำนวนเลนส์สิ่งที่มันกว้างมากนักหรือว่าแค่ความกว้างหรือว่าบันไดของเสียงอะเยอะเท่ากับฮาร์ปแต่ก็คล้ายๆว่ะพี่ยังไม่เคยซื้อมาใช้เหมือนกันนะหรือว่าเอ้ยอย่าเพิ่งมีงานอดิเรกใหม่แค่นี้ก็เก็บเงินไว้ซื้อฮีโร่โนเวอร์สีแบบใจเย็นๆชิคมาดูกันดีกว่าว่าน้องเขาจะเป็นแบบไหนนะคะตัน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 โอ้มอฮอยโอ้ยหุยน่ารักมากเป็นแบบเทพธิดาสุดๆดูชุดแบบอลังการงานสร้างนะคะเนี่ยดูดิชุดคู่สีเขาสวยมากเป็นชุดแบบสีอมฟ้าอมเขียวหน่อยๆแล้วก็มีสีเหลืองแล้วก็มีแบบผ้าคล้องคอเป็นแบบเทพธิดาเลยเฮ้ยน่ารักมากดูมีผมแกล้งเป็นเทพธิดาจริงๆเลยว่ะน่ารักมากน้องถือพินยังไงอ่ะอ๋อพินหนูตั้งไว้อย่างนี้เหรอลูกก็คือตั้งคู่กับพินโอ้ยปะเจาะปะเจ๊น่ารักมากมีแต้มด้านบนด้วยเป็นเทพธิดาจริงก็คือนางเอกจันทาอัสดงนะคะชื่ออะไรนะพระเอกชื่อหมิงเย่ยี่ซีอู จำได้แล้วพระเอกตะโกนชื่อนางเอกตลอดเวลายี่ซีอู น่ารักเต้นต่อเนื่องเครื่องไม่ร้อนนะคะต่อไปเป็นอะไรดีอ๋อผีผาเราก็ยังไม่ได้มาเนาะผีผาขอผีผาค่ะทำไมอ่ะมือบอดอีกแล้วพรุ่งนี้ว่าจะไปสุ่มซะหน่อยยังไงดวงแบบขึ้นๆลงๆอ่ะมาดูการ์ด1 2 3ปุ๊บเอาน้ำไปนะเฮ้ยอันนี้เป็นน้องเป่าสังโอ้ยตัวนี้ยังไม่เคยมีนะแม่อ่านหน่อยไฮโลน้องเป่าสังปูปูใครเคยฟังคนเป่าสังบ้าง
เสียงมันจะอู้ทุ้มๆทึบๆหน่อยอันนี้ตัวนี้ก็ยังไม่มีนะคะคราวที่แล้วฉะนั้นเราจะได้แกะน้องคนใหม่เช่งอันนี้มันต้องมีแหละซีเคทอะหรือซูเปอร์ซีเคทอะเพราะว่ารอมานานใช่บอฮ้ยน้องน่ารักมากเฮ้ยอันนี้ใช่น้องใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองมากๆนะคะเป็นโทนสีเขียวนะคะแล้วก็ผมสีออกเหลืองนวลๆหน่อยๆน้องนั่งอยู่บนคลื่นทะเลเป่าสังโบสีชมพูด้านหลังเป็นสามแกลพระเจ้าพระเจ้ามากเฮ้ยน่ารักอะแบบดีอะดีสุดเบอร์สิบเป่าหอยสังนะพี่ยังไม่เคยเป่าเหมือนกันนะเออเฮ้ยนี่เราแบบตัวที่เรายังไม่เคยได้ออกมา3นะเหลืออีก2ก็คือน้องผีผากับน้องกระพวนนะแล้วก็ขอให้ได้ซีเคร็ตฉันยังหวังซีเคร็ตแต่ผีผายังไม่มาเลยผีผาอันนี้หนักๆหนักมีเป็นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นกูฉินป่ะหรือว่าหนักๆจะเป็นซูเปอร์ซีเคร็ตเออก็ควรจะได้แล้วป่ะยกบล็อกมาป่ะรุ่นอื่นของป๊อปมาร์ทไม่ได้ของคนนี้ก็ควรจะได้แล้วป่ะ1 2 3ปึ้มอ้าได้น้องกระพวนอะไรนะทงหลิงพี่พากอ่านสิทงหลิงน้องทงหลิงเฮ้ยตัวเนี้ยต้องบอกว่าหลายคนให้เป็นตัวตึงนะน้องกระพวนเนี่ยเขาขายกันแบบตัวแยก900เลยนะตัวเนี้ยแพงเกือบเท่าซีเคทเลยฉันมาดูสิว่าน้องเขาจะสวยเบอร์ไหนขอดูน้องทงหลิงค่ะทงหลิงทงหลิงทงหลิงโอ้ยน้องสตรอเบอรี่มากทงหลิงของเรานะคะโอ้โหผมยาวแบบเซเลมูมีกระพวนกรุงกริ้งดุ่งดิ่งแต่งตัวแบบน่ารักมีผ้าคาดอกกางเกงสีเขียวกระพวนไปหมดเลยหัวเหอเป็นกระพวนหมดเอ้ยแล้วก็มันเป็นผมของน้องถงหลิงเนี่ยน่าจะสะท้อนไฟแล้วสวยอ่ะหัวเขาดูใสๆอ่ะเหมือนคราวที่แล้วที่น้องเป่าแคนจีนอ่ะเอ้ยน่ารักน่ารักมากเออฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาขาย900โอ้ยน่ารักมากแต่ก็ไม่ได้ผีผาเอ๊ะยังไงนะทำไมอ่ะทำไมถึงยังไม่ได้น้องผีผามาสักทีอ่ะที่เหลืออาจจะเป็นตัวซ้ำแล้วเหรอเฮ้ยแต่เรายังมีหวังซีเคทป่ะตัวนี้ก็หนักไม่แพ้กับน้องถงหลิงเลยนะเครื่องดนตรีจีนยังมีอะไรที่เขายังไม่ได้เอามาใช้ทำหนังบ้างนะอันนี้ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันนะที่เขาแบบเอาเครื่องดนตรีจีนมาบวกกับซีรีส์อ่ะโอ้โหพอซีรีส์มันดังนะเครื่องดนตรีจีนตัวนั้นนะก็จะมีแต่คนฮิตที่จะเรียนมาดูอันถัดไปคือน้องคนไหนตั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 นฉันมาแล้วน้องผีผาค่ะน้องผีผาค่ะดูน่ารักอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันเพราะว่านางจิ้งจอกเขาชอบใช้ อุ้ยน้องแบกมาเลยเหรอโหยอันนี้ก็เป็นน้องสามแกละอยู่น่ารักมากชุดจะคล้ายๆกับน้องที่ถือคงโหนะคะหรือว่าน้องที่ถือพินนะคะกับนางเอกเยซิวนี่เห็นไหมพี่ผานะคะเป็นเครื่องดนตรีที่คล้ายๆกีตาร์แต่เสียงมันจะโทนสูงกว่านิดนึงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นงานทำมือนะคะมันก็จะมีตำหนิบ้างเล็กน้อยอันนี้พี่ก็เจอน้องเขาจะมีแบบสีถลอกออกมานะอุ้ยน้องเขาเป็นผ้าคาดอกที่เป็นแบบมีลายดอกด้วยน่ารักจังเนี่ยเป็นผมสามแกะแล้วก็มีเครื่องประดับทรงเครื่องด้วยนะดูโหยน่ารักจังวะต่อไป3ตัวนะคะถ้าเกิดว่าได้ซีเคร็ตพี่ก็จะดีใจมากแต่ถ้าไม่ได้ซีเคร็ตก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็ถือว่าได้ครบอยู่ดีคิดแบบใจกว้างๆทำไมหลังจากนี้คือตัวหนักเพราะทุกคนในนี้ตัวหนักเฮ้เบิกตัวซีเคร็ตค่ะไปจ้าซีเคร็ตจงสถิตอยู่กับพี่1 2 3ได้น้องโทนรมนาว้ากูดีเนี่ยมีแฟนเป็นคนอ่านภาษาจีนได้เป็นฐานดอกไม้นะคะแล้วก็หัวเป็นเหมือนดอกระฆังอ่ะเออกางเกงสีเขียวอ่อนซีเคทไม่มีเหรอเวไม่มีซีเคทเอ้ยยังดิเราเหลือ2กล่องเรายังมีโอกาส2กล่องน้ำหนักประมาณนี้ไหนดูซิเอาหนักประมาณนี้นี่อันนี้ล่ะเอาหนักประมาณนี้เอ้าเวไม่เป็นไรเผื่อน้องซีเคร็ตจะอยู่กับพี่ทำไมเขาต้องให้มันมีซีเคร็ตด้วยนะตัวสวยๆก็ทำออกมาขายเลยเซ่ไปค่ะ1 2 3ปุ๊บได้น้องแคนนะคะแคนไม้ไผ่นะจ๊ะป่ายเซียวนี่น้องคนนี้นะคะ
เป็นน้องเป่าแคนแล้วก็มีหอยทากมานี่เป่าบนยอดหญ้านะคะโอ้ยน่ารักอ่ะเจาะแจ๊มากเหลือก็สุดท้ายแล้วว่าซีเคร็ตออกบออะไรก็ไม่แน่ไม่นอนป่ะเผื่อซุปเปอร์ซีเคร็ตก็อาจจะหนักอย่างงี้ป่ะเออมองโลกในแง่ดีคิดบวก1 2 3ในน้องกูชินไม่ผิดโพกูจินนะคะถ้าในเรื่องก็คือที่เห็นหลักๆ ก็จะมีปรมาจารย์ลัทธิมารคือน้องคนนี้นะคะตัน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 ดูเซน่ารักไหมล่ะน้องหัวชมพูคนเดียวในนี้เลยบอใช่จริงด้วยก็เป็นแบบตัวแทนผีเสื้อนะคะยืนบนดอกบัวนะก็แบกกูชินที่มีผีเสื้อเกาะไว้ด้วยดูน่ารักแท้น่ารักเนาะยังไงก็ยังน่ารักอยู่ดีอะไม่ว่าไม่ได้ตัวซีเคร็ตแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นรูปไว้เป้งๆถ้าวันใดมีเงินจะซื้อให้ครบเซตให้ได้เพราะว่าตัวซีเคร็ตที่เป็นน้องนักโบราณคดีไม่ได้แพงมากพันนิดๆแต่น้องซูเปอร์ซีเคร็ตก็คือ 4,000 กว่าบาทซื้อบ่าวไว้น่ารักนะคะพี่ก็คิดว่าคลิปนี้ก็อาจจะสำหรับใครที่ชอบเครื่องดนตรีจีนนะคะเซตนี้พี่แนะนำให้คุณตามเก็บคืออาจจะไม่ต้องซื้อทางยกบ็อกก็ได้ลองหาดูใน eBay หรือว่าใน Shopee ยังพอมีบ้าง นะคะที่ซื้อระบุตัวแต่น้องตัวนี้คือราคาแรงมากจริง900ใช่ไหมถ้าซื้อ900แล้วก็ยกบ็อกกันเลยบอก็จบไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปที่น่าจะได้เปิดกล่อง Score Panda Everyday Wonderland อะไรสักอย่างแล้วก็รอ Hero World 4อย่างใจจดใจจ่อโอเคเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายน่ารักมากพี่แพรมานี่เร็วมันน่ารักมากเลยค่ะน้องน่ารักมากค่ะโอ้โหเขาแบบสีทองสีอะไรเขาแบบเจ๋งสวยนะใช่งานเขาละเอียดนะมากมาก